และครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีการปราบนะครับในการจับกลุ่มนะครับการขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมาตลอด ตอนนี้นะครับก็มาถึงกับบทบาทหนึ่งครับที่มีบุหรี่เถื่อนนะครับหรือว่าบุหรี่นาเข้าจากต่างประเทศเนี่ยทะลักเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ครับทางด้านตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับได้บุกค้นแหล่งซุกซ่อนบุหรี่นาเข้าเถื่อนนะครับย่านฝั่งทนรัฐเนี่ยเสียหายกว่า3ล้านบาทครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับ ทางด้านกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสารพิตรนะครับทำการจับกลุ่มนายพัดหล่อพลอายุ20ปีในฐานความผิดนะครับไม่แสดงหรือว่าพิธีการนะครับทางด้านศุนลการกรอ,อันเป็นความผิดตามมาตรา246เพราะ พรรลรบศุลกากรพุทธศัก,กราช2,560และก็มีความผิดนะครับตามมาตรานะครับแล้วก็พลรบภาษีนะครับสัมปสามิตร พุทธศักราช2560นะครับมาตาที่203ประกอบมาตา204นะครับโดยนะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยว่ามีไว้ในครอบครองและก็ไม่มีสิทธิ์นะครับโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นสินค้าที่ยกเว้นหรือนะครับได้รับการคืนภาษีและมีผู้ใดนำไปขายนะครับถึงสินค้านั้นนะครับจะต้องเสียภาษีไม่ครบถ้วนหรือครบถ้วนนะครับพร้อมกับของกลางครับที่ตรวจ ได้ก็คือบุหรี่นะครับแล้วแหล่งจําหน่ายและก็นําเข้านะครับแหล่งผลิตต่างเนี่ยมาจากต่างประเทศจํานวนทั้งสิ้นนะครับ3 2 1พซองถ้าคิดนับเป็นมวลก็ตกอยู่ประมาณนะครับรวมๆกันเนี่ย3าม0ันกว่าซองเนี่ยนะครับถ้านับเป็นมวลก็อยู่กันที่64,200มวลนะครับมูลค่าความเสียหายทั้งหมดนะครับราวๆประมาณสัก3ล้าน2 3งหมบาทนะครับ โดยการตรวจค้นและก็การจับกลุมนะครับได้ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยอิสรภาพ31นะครับเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหาคนครสืบเนื่องอย่างนี้ครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทำการสืบสวนจนทราบว่านายพัดรอพลเนี่ยนะครับผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมในการลักลอบนะครับจำหน่ายสินค้าประเภทบุหรี่นำเข้าหลายหลากยี่ห้อด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสินค้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศให้กับบุคคลทั่วไปโดยไม่ได้เสียภาษีนะครับโดยมีการอ้างกับลูกค้าว่าสินค้านะครับที่นำมาขายเนี่ยนะนำเข้ามาจากต่างประเทศและเสนอขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนั่นเองซึ่งจากการตรวจสอบนะครับสินค้าก็พบว่าไม่ปรากฏนะครับตาหรือฉลากเนี่ย เกี่ยวกับนะครับตัวสินค้าว่าเป็นสินค้าชนิดใดหรือใช้อย่างไรนั่นเองนะครับหรือมีลักษณะในการที่ต้องบอกว่าแม่ไม่ผ่านตัวแทนในการนําเข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่อย่างใดจึงเชื่อว่านะครับนี่นำวจก็เชื่อว่ามีการถูกนะครับลักลอบและก็นําเข้ามาจากต่างประเทศ โดยผิดกฎหมายนั่นเองทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบังคับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยจึงได้ขอนะครับหมายค้นเพื่อทำการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวนะครับก็บ้านหลังเนี้ยอยู่ในซอยอิสระภาพ31ในแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหาคนครนะครับจากการตรวจค้นนะครับพบของกลางเนี่ยเป็นบุหรี่นำเข้า จำนวนมากนะครับและก็พบนายพัดพัดรอพลนะครับผู้ต้องหาเนี่ยนะก็ทําการนําตรวจคนนะครับแล้วก็มีการยึดของกลางทั้งหมดไว้แล้วก็เชิญตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาสอบปากคําและก็ให้แสดงนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมีการตรวจยึดของกลางและทําการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหารายนี้ยังให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็ต้องนําตัวนะครับส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ดําเนินคดีตามกฎหมายนี่แหละครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับหลายคนที่แม่บุหรี่ในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยตอนนี้ถ้าตกคิดเป็นซองก็ตกประมาณซองจะประมาณสัก70บาท นะครับแต่ว่าถ้าซื้อบุหรีต่างประเทศมีความเท่มีความแมา่เวลาหยิบออกมาดูดเนี่ยคนก็จะมองแต่เนี่ยบางทีก็ราคาถูกนะครับแล้วก็ขายยกแถวกันแบบนี้ผมก็เห็นมาเยอะนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการป่าปามนะครับการนําเข้าบุหรีเถื่อนนั่นเองแล้วก็อันนี้ผิดกฎหมายด้านศุลากากรด้วยนะครับห่ละแล้วก็กลมสาภรสามิตรนะครับในการสนที่กาลังกันนะครับนี่ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้และของกลางนี่จํานวนมากจริงๆ นะครับอย่างที่แหมหลากหลายยี่ห้อ,อจริงนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยสูบนะครับกับบุหรี่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุหรี่นะครับเป็นภัยต่อชีวิตและก็เป็นพิษต่อคนใกล้เคียงเลิกเถอะครับบุหรี่